ิจกรรมอยู่บ้านนะฮะรอบนี้ก็ได้สั่งนะครับหูฟัง Sony WF-1000XM3 นะฮะหูฟัง In-Ear ประกันศูนย์ไทยนะครับมันคงกัดเจ็ดนะฮะสำหรับงานใหญ่ด้วยใบเสร็จรับเงินนะครับหูฟังสเตอริโอไร้สายระบบตัดเสียงรบกวนที่ดูรีวิวมานะฮะตัวนี้บอกว่าทุกอย่างโอเคเกือบหมดอะแต่โทนที่แบบเป็นเสียงสูงนะครับมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะดูพรีเมียมอะแล้วสัมผัสกล่องอะโอเคมาเลยด้านในนะครับนี่เป็นกำมะหยี่ด้วยแบบมันเจ๋งมากมันเจ๋งมากครับจริงๆแล้วตัวเนี้ยฮะเป็นรุ่นน้องของตัวที่ผมซื้อมาก่อนหน้านี้ประมาณปีนึงละก็คือตัวเนี้ยนะครับเป็นรุ่นพี่เอาไปก่อนก็คือออกมาพร้อมกันนะฮะสองตัวนี้ออกมาพร้อมกันแต่ผมเลือกที่จะตัวนี้มากกว่านะเพราะว่าเวลาดูหนังมันกระหึ่มมากตัวนี้ก็ไว้สำหรับแบบชิวๆข้างนอกนะฮะว่าถ้าเกิดใส่ตัวนี้ออกไปข้างนอกนะมันครอบหูสนิทมากอ่ะแล้วก็มันร้อนนะครับมันร้อนอากาศเมืองไทยมันร้อนมันไม่เหมาะกับการแบบใส่เดินใส่อะไรทั่วๆไปก็เลยไว้ดูหนังฟังเพลงในห้องนะฮะอันนี้ส่วนนี้ก็เอาไว้สำหรับออกข้างนอกนะครับพกพาง่ายด้านในเขาก็โอ้โหถ่ายที่แสงน้อยเป็นน้อยเต็มเลยข้างขวาเขาจะเน้นสีมานะครับสีแดงให้ชัดเจนนะฮะมีแม่เหล็กดูดนะฮะนี่คือแม่เหล็กแม่เหล็กดูดกันแล้ววะไม่รู้อะแต่เห็นว่าตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์นะครับเวลาเอาแนบหูแล้วก็จะทำงานใช้ก่อนแล้วกันปั๊บทำไมไม่ติดอะก็เป็นแบบกำมะหยี่นะโอ้โหโอเคอ่ะโอ้ระดับหูฟังระดับเรียกว่าอะไรวะลูกยางหูฟังนะฮะให้มาอลังการมากพระเจ้าเอาคู่มือใช้งานสายชาร์จนะครับสุดยอดโคตรหรูเลยโอเคไอตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนกำมะหยี่นะฮะแต่ไอ้ฝั่งเนี้ยมันต้องปิดก่อนป่ะวะแต่ฝั่งเนี้ยมันจะเป็นยางทั่วๆไปสำหรับแบบคนที่มีอาการเจ็บหูนะฮะแบบใส่แล้วเจ็บหูเขาก็จะมีตัวเนี้ยฝั่งเนี้ยมาให้นะฮะเป็นเหมือนกำมะหยี่นุ่มๆโอเคฮะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องเบิร์นก่อนนะต้องเบิร์นสักประมาณ40ชั่วโมงอ่ะตัวเนี้ยเพราะว่าหูฟังรุ่นพี่ของตัวเนี้ยผมเบิร์นไป50กว่าชั่วโมงต้องเบิร์นก็ต้องติดตั้งแอปด้วยนะเวลาตั้งอะไรเงี้ยก็มีคู่มือให้ด้วยเว้ยคู่มือการใช้งานนะฮะไม่เคยอ่านอยู่แล้วอ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมีปัญหาค่อยอ่านนะอันนี้โค้ดอะไรวะเอาลดราคาแบบนี้แสดงว่าต้องตัวใหม่ต้องออกมาแน่เลยอะ XM4 อะชัวเก็บไว้ก่อนเผื่อมีปัญหาไอเสร็จไปโอเคจบแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเก็บไงวะ